ัฐวุฒิเสียงสั่นประกาศยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเหตุจับมือพักสองลุงณัฐวุฒิเสียงสั่นประกาศยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเหตุจับมือพักสองลุงเตรียมกลับไปขายข้าวแกงลั่นไม่มีทางเขี้ยงก้อนหินใส่หลังคาบ้านวันที่21สิงหาคม2566นายณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการลีฟกรรมกรข่าวคุยนอกจอทางช่องสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวตอนหนึ่งระบุว่าได้ยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกแล้วกลับไปขายข้าวแกงโดยได้บอกกล่าวผู้ใหญ่พักตั้งแต่วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาส่วนตัวเข้าใจเพื่อไทยไม่ได้โกรธเคืองพร้อมกันนี้ได้แจ้งให้นายเศรษฐาทวีสินนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยรวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเรียบร้อยแล้วณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยนายณัฐวุฒิกล่าวอีกว่าตนรอเวลาให้พรรคการเมืองที่รักเดินมาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ยากลำบากนักถามคนสำคัญในพรรคแล้วยืนยันว่านายเศรษฐาผ่านในการโหวตได้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนจึงตัดสินใจเดินออกมาส่วนเรื่องนายทักษิณกลับบ้านเป็นคนละเรื่องกันกับการตั้งรัฐบาลณัฐวุฒิลั่นทักษิณไม่เกี่ยวยึดอำนาจปี57ชี้ปมนปช.แยกทางเดินณัฐวุฒิโพสต์แล้วหลังโดนถามมีหรือไม่มีลุงยันชัดเจนพูดไว้ทุกเวทีขอยุติบทบาทไม่ร่วมกิจกรรมกับรัฐบาลไม่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยเป็นผลมาจากการที่เพื่อไทยไปจับมือกับพรรคสองลุงเป็นเหตุผลสำคัญเข้าใจและเห็นใจเพื่อไทยอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ที่มันเป็นเพียงแต่ว่าวิถีการเมืองแบบตนเมื่อได้ประกาศประชาชนและแสดงจุดยืนเช่นนั้นมาตลอดก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้ยืนยันมาการตัดสินใจยุติบทบาทครอบครัวเพื่อไทยสำหรับตนเป็นเรื่องที่มีรอยในใจผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยกล่าวนายณัฐวุฒิกล่าวเสียงสั่นว่าที่นี่เป็นบ้านของผมผมโตที่นี่เติบโตที่นี่สู้ที่นี่คนในบ้านพี่น้องผมทั้งนั้นแต่ว่าถึงเวลาก็ต้องตัดสินใจยอมรับว่าตัดสินใจยากไม่ใช่เรื่องยศศักดิ์ตำแหน่งแต่เป็นเรื่องความผูกพันความรักและความปรารถนาแต่ขอบอกทุกคนในเพื่อไทยและกองเชียร์ผู้สนับสนุนพรรคว่าไม่มีทางที่จะทำให้พรรคนี้เกิดความเสียหายไม่มีทางที่ออกมาแล้วเขี้ยงก้อนหินใส่หลังคาบ้านทั้งที่ไม่เห็นด้วยณัฐวุฒิเผยเหตุผลสำคัญที่ทำให้ยุติบทบาทมาจากการจับมือกับพรรคสองลุงนายณัฐวุฒิกล่าวอีกว่าที่เพื่อไทยไปเอาพรรคสองลุงมาทำให้รัฐบาลทำงานยากมากแต่เมื่อเป็นการตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดและสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ขอเอาใจช่วยให้พรรคเพื่อไทยทำสำเร็จที่ได้ประกาศกับประชาชนอยากให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้สำเร็จและกฎหมายที่ส่งผลให้ญาติผู้เสียชีวิตจากคดีสลายการชุมนุมสามารถฟ้องศาลได้โดยตรงซึ่งทำไม่ทำตรงนี้เจอผมแน่ทั้งนี้ส่วนตัวอาจจะหยุดการเมืองเลยด้วยซ้ำและไม่รู้สึกว่าพรรคพวกในเพื่อไทยหักหลังไม่ว่าจะมีอะไรอยู่ในใจก็ตามเบสรักวานีพาแฟนใหม่เข้าบ้านพ่อแม่ทักไม่เข็ดเหรอชี้คนนี้รวยตั้งแต่โสดเบสรักวานีคำสิงลูกสาวนักมวยดังสมรักคำสิงก็กลับมาสนิทกับคิวเทโอป้าทูบเบอร์ดังชาวเกาหลีและดูเหมือนจะมากขึ้นจนมีหลายคนจิ้นและก็เชียร์ให้ทั้งคู่คบกันเบสคิวเทโอป้าล่าสุดเบสคำสิงทำคลิปเซอร์ไพรส์เปิดตัวแฟนใหม่พามาเจอครอบครัวครั้งแรกซึ่งเธอบอกว่าโสดครบ3
เดือนคนสวยจะไม่โสดนานแต่พอเธอไปเกริ่นกับพ่อแม่ก็โดนทักว่าไม่เข็ดอีกเหรอเธอบอกว่าคนนี้รวยๆทำไมต้องเข็ดเป็นนักธุรกิจมีร้านรถหรูมากบ้านหลังใหญ่มากไปบ้านเขามาแล้วเป็นผู้ชายในฝันเลยเบทเซอร์ไพรส์เปิดตัวแฟนใหม่โดยหนุ่มคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือคิวเทโอปป้าซึ่งเบสก็พาคิวเทไปที่บ้านและได้พาไปดวลมวยกับพ่อสมรักและดวลแข้งกับน้องโบ๊ทซึ่งทางด้านคิวเทก็เอาชนะได้ทุกอย่างซึ่งสุดท้ายก็ได้เฉลยว่าความจริงทั้งคู่ยังเป็นเพื่อนกันแค่มาแกล้งพ่อและแม่เท่านั้นจ้าแต่ทางด้านแฟนๆที่แอบจิ้นก็คิดไปไกลและบอกว่าเคมีของคู่นี้นั้นลงตัวสุดๆ ส่วนอนาคตทั้งคู่จะเป็นมากกว่าเพื่อนไหมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปเบสเซอร์ไพรส์เปิดตัวแฟนใหม่คือคิวเทโอป้าเปิดเส้นทางทักษิณกลับไทยวันที่22สิงหาคมต้องไปที่ไหนบ้างหลังเข้าประเทศเปิดเส้นทางทักษิณกลับไทยวันที่22สิงหาคมนี้ต้องไปที่ไหนบ้างหลังเข้าประเทศเผยแวะสิงคโปร์ก่อนบินเข้าไทยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเรียกประชุมลับเตรียมแผนรับเมื่อวันที่19สิงหาคม2566จากกรณีนางสาวแพทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะลูกสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวถึงความคืบหน้าในการเดินทางกลับประเทศของนายทักษิณโดยระบุว่าอังคารที่วันที่22สิงหาคม9นาฬิกาณดอนเมืองจะไปรับคุณพ่อทักษิณค่ะอ่านข่าวด่วนอิงประกาศชัดทักษิณกลับไทยวันที่22สิงหาคมนี้ลั่นไม่เพ้อเจ้อผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทประจวบวงสุขผู้ช่วยผบ.ตร.เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมแผนเตรียมรับนายทักษิณกลับประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานเข้าร่วมอาทิรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เจ้าหน้ากองการต่างประเทศเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.หน่วยต่อต้านก่อการร้ายสากลศูนย์สืบสวนนครบาลตำรวจนครบาล2ตำรวจนครบาล1และเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พื้นที่ที่อยู่ในเส้นทางที่ขบวนรถที่คุมตัวนายทักษิณวิ่งผ่านโดยเริ่มจากสนามบินดอนเมืองบริเวณอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล MJ ซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของนายทักษิณจะลงจอดบริเวณในส่วนโซน VIP เมื่อนายทักษิณเดินทางกลับเข้าประเทศไทยแล้วขั้นตอนแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตม.จะเป็นผู้รับตัวและทำบันทึกการจับกุมต่างๆตามขั้นตอนก่อนส่งตัวอดีตนายกรัฐมนตรีให้เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์คุมตัวขึ้นรถและนำตัวไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาสนามหลวงตามขั้นตอนของกฎหมายผู้สื่อข่าวรายงานว่านายทักษิณจะเดินทางออกจากดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่20สิงหาคมไปยังประเทศสิงคโปร์และจะพักอยู่ที่สิงคโปร์2วันและบินตรงมาประเทศไทยในช่วงเช้าวันที่22สิงหาคมด้วยเครื่องบินส่วนตัวไปยังสนามบินดอนเมืองประเทศไทยในเวลา9นาฬิกาทั้งนี้มีการแจ้งสื่อมวลชนถึงกำหนดการนายทักษิณเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองเวลา9นาฬิกาเพื่อให้สื่อมวลชนลงทะเบียนเตรียมรอทำข่าวที่อาคาร4